โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่กับเกม BNB Mobile นะครับเกมใหม่จากค่าย Nexon เองเป็นเกมมือถือนะน่ารักก็ล่ะครับเป็นเกมมือถือแนวแคชชวลนะฮะเขาเป็นการวางระเบิดใส่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนะครับแล้วก็เล่นกันสนุกๆขำๆนะครับผมเป็นเกมเพิ่งเปิดเลยนะเพิ่งเปิดได้ตั้งแต่วันที่21มั้งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเกมกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมก็ตัวละครนะฮะตอนนี้ผมเล่นมาเลเวล6แล้วก็จะมี2ตัวละครเนาะก็จะมีสามารถอัพสกิลอัพแต่งตัวได้ใส่เครื่องประดับได้นะครับประมาณนี้นะฮะสามารถอัพเกรดเพิ่มได้ด้วยนะเพิ่มความเร็วได้ด้วยนะครับก็จะมีตัวละครอื่นๆมากมายนะฮะโอเคเราจะไปกันแบบเร็วๆนะเนื่องจากว่าผมก็ยังไม่ได้มีอะไรมากนะครับโอเคอันนี้เป็นช่องใส่อุปกรณ์ครับก็คือเหมือนกดสกิลนั่นแหละเป็นการกดสกิลในเกมเหมือนเกมโมบ้าเนาะทั่วไปนะฮะเราจะวางสกิลอย่างนี้ผมก็ใช้เป็นลูกดอกเอาไว้ทิ่มเวลาเราโดนระเบิดนะทิ่มเราจะสามารถทิ่มให้ตัวเองหลุดออกมาจากลูกโป่งได้นะครับผมแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นโล่อีกอันนึงจะเป็นโล่ครับโล่ก็จะไว้กันระเบิดได้1ครั้งนะครับแล้วอันสุดท้ายนี่จะเป็นปืนซึ่งครับปืนใหญ่น้ำนะฮะโจมตีเป็นแนวยาวนะครับผมเป็นอันตรีครับโอเคเราจะไปดูที่โหมดอาร์เคดก่อนแล้วกันนะครับโหมดอาร์เคดเนี่ยสำหรับคนที่เลเวล5นะมันก็จะปลดล็อกโหมดอาร์เคดนะโหมดอาร์เคดเราสามารถสร้างห้องเพื่อที่จะมาเล่นกับเพื่อนได้ถึง4คนนะครับรวมเราด้วยนะรวมกันเป็น4คนนะครับผมแล้วก็สามารถเอาไว้เล่นคนเดียวได้โดยที่ไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับก็คือสามารถดึงไงได้เดี๋ยวเราลองสร้างกันดูแล้วกันครับอ่ะเนี่ยตรงนี้ผมยังไม่ได้แอดเพื่อนใครนะครับก็เดี๋ยวลองดึง AI ลงมาแล้วมาเล่นกับมาดูสักเกมกันนะเดี๋ยวเอาเวล5พอๆกันแล้วกันนะมันมีสามารถเพิ่มระดับเลเวลของ AI ได้ด้วยนะฮะป่ะลุยแรกๆเนี่ยผมแนะนำนะเราต้องวางระเบิดใส่กำแพงเพื่อที่จะเก็บของก่อนครับเกมนี้เป็นเกมวางระเบิดนะโดยที่แรงระเบิดเนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปโดนได้นะถ้าโดนเราจะกลายเป็นลูกโป่งนะรอให้ดูเนี่ยถ้าโดนเราจะเป็นลูกโป่งแบบนี้นะครับต้องรอแป๊บนึงมันถึงจะเด้งออกมาแต่ถ้าเกิดว่าโดนฝั่งตรงข้ามมาแตะตัวเราตอนที่เราเป็นลูกโป่งอยู่นะเราจะเสียแต้มให้กับฝ่ายตรงข้ามทันทีนะครับหรือถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามโดนแล้วเราไปแตะตัวก็จะเขาจะได้แต้มจากฝ่ายตรงข้ามทันทีเราสามารถผมจะชอบวางดักนะวางดักแล้วค่อยไปตบเอาทีหลังได้แล้วครับดอกแป๊บอุ้ยโดนเองอีกแป๊บนึงครับแป๊บสุดท้ายเราจะยิงปิ๊กซึมไม่โดนเอาโดนนี่หว่าวิ่งไปแตะตัวทันคือกฎกติกาของการเล่นอ่ะนะครับง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามกลายเป็นลูกโป่งแล้วตัวเราเดินไปแตะตัวเราจะได้1แต้มครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวเราเป็นลูกโป่งแล้วเพื่อนฝั่งเดียวกันมาแตะตัวก็จะเป็นการช่วยก็คือจะไม่เสียแต้มนะฮะแค่นี้ง่ายๆให้ถึง5แต้มก่อนคนนั้นชนะครับผมเนี่ยหลังจากที่เราฝึกซ้อมโหมด AI มาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นกับคนอื่นนะครับสักรอบหนึ่งนะจะไหวไหมไม่รู้นะครับจะแพ้ไหมไม่รู้ลองดูแล้วกันนะครับเพราะ AI ก็ค่อนข้างเก่งแล้วตรงนี้เป็นการแมทช์เมคกิ้งครับก็คือสุ่มเล่นเข้ามานะ
ในห้องเรานะฮะพอถึงตรงนี้ให้เรากดพร้อมครับเพื่อให้เวลามันนับถอยหลัง3วินะฮะเกมมันน่ารักอ่ะก็รีบวางก่อนครับเพื่อที่จะเก็บไอเทมก่อนสบายตอนนี้ลูกบอลผมลูกโป่งผมจะวางได้แค่3อันนะลูกเท่านั้นแต่ความแรงนี่ระดับท็อปครับผมความแรงนี่ท็อปไปแล้วฮะนี่ไปแตกก่อนครับถ้าเกิดเขาแบบนี่ผมสามแต้มครับแพทริกอ่ะสบายดึงแต้มแต้มสุดท้ายครับผมเราจะทำได้ไหมเอ้ยเป็นไงผมคนเดียว5แต้ม MVP อยู่แล้วเอ้ย MVP อยู่แล้วเป็นยังไงล่ะจ๊ะดูเจ็ดนะ easy โอเคถอยรอบแกนะต่อเล่นอีกรอบครับเพื่อความมั่นใจว่าเราเก่งแล้วเมื่อกี้เขาอาจจะแบบอ่อยให้หรือเปล่าหรือยังไงอีสปอร์ตมาแน่นอนครับผมจังหวะนี้ถ้าตามแบบฉบับของผมคือผมจะวางระเบิดไปก่อนเลยครับแล้วก็เราเก็บของผมต้องการรองเท้ามากๆครับรู้สึกตัวเองเดินช้าโคตรขอรองเท้าหน่อยโอเคอุ้ยรองเท้าโอ้เสียแต้มเลยเอาครับแต้มสุดท้ายฮะแต้มสุดท้ายครับผมทำยังไงครับใครจะแตะตัวก่อนกันเรียบร้อยครับผมถือว่าเป็นการตอกย้ำฮะว่าผมเนี่ยสุดยอดอีสปอร์ตครับผมใครอยากกระท้าแข่งแอดเพื่อนมานะจ๊ะใครอยากกระดึงเข้าทีมจัดไปนะครับแอดเพื่อนมาได้มาเล่นกันนะครับทำไปเดี๋ยวเราไปดูลองไปดูในร้านค้าบ้างว่ามีอะไรบ้างนะครับเกมนี้สามารถแต่งตัวละครได้ด้วยนะเผื่อใครไม่รู้นะครับห้องที่ปอบโคตรยิบมีกระชาด้วยครับเปิดดีลองเปิดดีโอ้โห
ซูนปั๊บได้นี้อ่ะได้นี้อ่ะพวกพอยต์ตรงเนี้ยเราสามารถเก็บได้นะครับอันนี้จะเป็นแต้มเงินธรรมดาปกตินะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นแต้มเราสำหรือเราถ้าเกิดไม่พอก็สามารถเติมเงินซื้อได้เราไปดูโปรโมชั่นกันดีกว่าซื้อได้บัญชีละ1ครั้งอ๋อการเติมเงินครั้งแรกครับเติมเงินแค่139บาทเราจะได้ที่ผ่านเลยพอยต์กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับไดมอนด์มีบับเบิ้ลพาร์ทด้วยครับผมก็คือ1บัตเทิลพาร์ทนะครับในโดต้าเลยสี่สิบเลยน่ารักอ่ะราคาพี่เมียนะครับก็อยู่ที่300ร้อยกว่าบาทเองครับก็ถือว่าไม่แพงใครชอบเล่นก็จัดแต่เดี๋ยวผมขอลองฝึกเล่นอีกสักพักก่อนนะเผื่อว่าถ้าจะซื้อคงซื้อนี่แหละนะครับน่าจะคุ้มสุดแล้วก็วันแบบวันเยอะตัวโอเคก็หวังว่าจะได้เจอกันนะครับในเกมนะฮะอย่าลืมแอดมาได้นะครับ FAYFX นะครับผมแล้วก็ตัวลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยผมลงให้ใต้คลิปนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ยังติดตามอยู่นะครับผมส่วนใครที่ยังไม่เคยติดตามก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงมากๆนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะขอตัวไปซ้อมเล่น D&D ผมจะลง e-sport แน่นอนครับผมไปละเจอกัน สวัสดีครับผม